ที่โรงแรมเชลซีเรามาดูกันว่ามื้อเที่ยงเรามีอะไรรับประทานกันบ้างนะฮะว้าวอันนี้เป็นเมนคอร์สนะครับมีอะไรบ้างครับน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นใบเหลียงฮะน่าจะผัดกระเทียมแล้วก็ห่อมาในไข่ที่เป็นแบบทำเป็นตะข่ายส่วนนี้ก็เป็นห่อหมกปลาก็เป็นมัสมั่นไก่กับเสิร์ฟกับข้าวหอมอ
ังจะไปทำกิจกรรมแรกนะครับก็คือพายเรือในเรือคายับกันโชคดีนะครับบ๊ายบายนะคะเราก็มาพายเรือเล่นเล่นกันยามเย็นวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ3โมงแล้วพี่นิวเนาะแล้วก็ยังเป็นพลภัยให้กับหนาวด้วยเหม่งช่างสบายจริงๆเหนื่อยยังฮะไกลมากดูจุดหมายของพี่นิวนางจะไปให้ถึงตรงนู้นเตือนแล้วนะแต่เขาไม่ฟังแล้วหนูก็จะเอาพายมาด้วยอีกอันนึงเขาก็บอกว่าให้เอามาอันเดียวพอเพราะว่าหนูต้องถือกล้องโกโปรบอกว่าหนูจะช่วยก็บอกว่าไม่ต้องเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องในเวลาต่อมาเราก็หมดแรงครับผมต้องคนที่พายก็คือคนนี้เหม่งช่างสบายช่างสบายจริงเดี๋ยวนะเปลี่ยนแผนนิดหน่อยครับว่าเม่งน้อยตอนนี้ลุกไม่ไหวไม่สบายเป็นไข้ดูก่อนว่าจะไปไหวหรือไม่ไหวนะครับตอนนี้เราเติมพลังของเราก่อนสู้เที่ยงตรงไปเป๊ะพระอาทิตย์นี่อยู่กลางหัวเลยนะครับผมร้อนสุดของวันละแดดดีสุดละออกกับการเดินเล่นริมทะเลตัวนู้นเป็นสุสานหอยครับโอเคเรามาถึงแล้วนะครับมาครั้งหนึ่งเมื่อตอนเด็กๆจำได้ว่ามาแล้วก็งงสงสัยว่าไหนคือหอยไหนคือสุสานหอยเพราะว่ามาก็มีแต่แผ่นเหมือนแผ่นปูนอย่างเงี้ยครับเต็มชายหาดเลยเป็นอย่างเงี้ยเป็นแผ่นปูนอย่างเงี้ยนะฮะเป็นอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเราก็งงว่าเอ้าไหนสุสานหอยแต่จริงๆแล้วเนี่ยแหละไอ้แผ่นเนี่ยแหละคือหอยคือแบบอยู่มาไม่รู้กี่ล้านปีจนมันจับตัวกันเป็นก้อนนะครับ
คือข้าวผัดหมูWe'll be right back.
นี่คือแบบว่าเด็กขนของของผมเองนะฮะ